ทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะมาจัดกระเป๋าเดินทางนะคะไปที่ประเทศไทยก่อนอื่นขอบอกว่าจริงๆช่องของเราถ้าใครได้เคยติดตามมาแล้วจะรู้ว่าจริงๆช่องของเราอ่ะเคยชื่อว่า Story Dose แต่ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่านมาปีนึงแล้วแล้วเราก็หมดไฟไปกับการทำช่องต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยากมีความเป็นตัวของตัวเองก็เลยมาเปลี่ยนชื่อช่องจาก Story Dose มาเป็น Super Lemon ซึ่งเราชื่อเล่นชื่อว่ามะนาวแล้วเราใช้คำว่า super lemon with the z อ่ะตัว z at the end มาแบบแต่ไหนแต่ไรแล้วเรารู้สึกว่าแบบอยากเป็นตัวของตัวเองเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็อยากทำโรคทำนู่นทำนี่ทำนั่นที่เกี่ยวกับตัวเองมีอะไรอยากจะแบบแชร์อะไรเงี้ยก็อยากจะมาทำวันนี้ก็เลยจะเป็นวันแรกที่ประเดิมช่องชื่อ super lemon ด้วยการมาpack with me นะคะจัดกระเป๋าเดินทางไปที่ประเทศไทยในคลิปนี้นะคะจะมาโชว์ว่าจัดกระเป๋า carry on bag นะคะแล้วก็ personal bag แล้วก็กระเป๋าส่วนตัวใบเล็กๆอีกใบนึงว่าเดินขึ้นเครื่องไปเนี่ยเรามีอะไรแพ็คใส่ในกระเป๋าบ้างก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะของไอเทมบางอย่างเนี่ยน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองได้ถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะก็จะมาเริ่มจากกระเป๋าใบใหญ่แค่พูดคร่าวๆว่ากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยก็คือของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณ23นิ้วถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เราใช้กระเป๋าเดินทาง2ใบก็คือใบนี้อีกใบนึงจะขนาดเท่ากันน้ำหนักก็อยู่ที่50พาวของหน่วยวัดของอเมริกาหรือที่ประมาณ23กิโลกรัมนะคะถัดมาเราใช้กระเป๋า carry on แบบไหนเราใช้กระเป๋า carry on แบบสะพายหลังค่ะเนื่องจากรอบนี้ที่เราเดินทางเรามีกระเป๋าลาก2ใบแล้วใบใหญ่2ใบนี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเช็คอินไปเนี่ยเราอยากมีแบบว่า hand free หรือ free hand เราอยากมี hand free เราอยากมี free hand ไม่รู้อันไหนจะไปหาไหมเราก็เลยเลือกใช้กระเป๋าแบบสะพายหลังซึ่งกระเป๋า carry on ที่เราเลือกใช้วันนี้ก็คือเป็นของ The North Face นะคะซึ่ง The North Face ใบนี้เป็นขนาด32ลิตรจริงๆเราซื้อแบบ42ลิตรมาก่อนแล้ว42ลิตรมันสามารถจุของได้มากกว่านี้แล้วก็ขนาดจะมีความกว้างออกมาตรงเนี้ยมากกว่าถ้าอยากจะให้ลงลึกเกี่ยวกับรีวิวกระเป๋าของ The North Face นะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะหาเวลาว่างมารีวิวอย่างเจาะลึกกันเลยทีเดียวแล้วกันเนาะอยากให้เพื่อนๆอ่ะตรวจสอบข้อมูลดีๆว่าข้อมูลของสนามบินที่นั่นหรือว่าประเทศนั้นๆเขาอนุญาตให้นำอะไรหรือไม่อนุญาตอะไรที่จะนำเข้าประเทศเขาด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้จะพูดถึงแค่มาตรฐานทั่วไปว่าอะไรที่เราสามารถนำขึ้นเครื่องได้บ้างสำหรับสายนอนจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ถ้าเราอยากนอนจริงๆอ่ะขึ้นเครื่องปุ๊บเราจะนอนเลยเราจะไม่สนเลยว่าใครจะทำอะไรจะเข้าห้องน้ำจะกินจะนั่งจะนอนจะเล่นจะดูหนังจะดูทีวีเราจะนอนอย่างเดียวเราต้องนอนก่อนที่แบบขึ้นบินจะขึ้นด้วยนะเพราะว่าถ้ามานอนทีหลังเราจะรู้สึกว่านอนไม่หลับถ้าเราง่วงปุ๊บเรานอนเลยอย่างแรกปุ๊บมันคือผ้าห่มจริงๆถามว่าบนเครื่องมันมีไหมมันมีให้นะสายการบินมีผ้าห่มให้ถ้าเขาไม่ได้ให้อ่ะเราก็สามารถขอเขาได้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปใช้กับคนอื่นเราก็ชอบที่จะมีแบบว่าหมวกคลุมอย่างเงี้ยเป็นฮูดดี้แล้วเราก็นอนคลุมอย่างนี้เลยเขามีกระดุมให้ตรงนี้ด้วยแล้วแปะให้ดูนี่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบที่จะแบบอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็นอนของเราโดยที่แบบว่าไม่ต้องให้ใครมาโดนผมเดินผ่านไปผ่านมาโดนผมหรือผมเราจะแบบมีความมงความมันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากนอนของเราอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็นอนอย่างนี้ไปเลยจ้ะถัดมาหมอนรองคอบนเครื่องเขาก็จะมีหมอนให้เหมือนกันที่จะเป็นแบบหมอนสี่เหลี่ยมๆใช่ปะแต่ว่าเราไม่ได้ชอบใช้หมอนของสายการบินอ่ะเนาะซึ่งหมอนรองคอของเราอันนี้นะคะเป็นหมอนรองคอแบบ memory foam
แล้วก็สามารถแบบพับให้มันเล็กลงใส่ในถุงใบนี้ได้แล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่แล้วก็ถ้าในกรณีที่เราไม่อยากจะใส่ถุงเก็บในกระเป๋าเราก็สามารถที่จะแบบแขวนไว้ตรงกระเป๋าของเราได้ไว้กับแป๊กอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่หายไม่หลุดไม่ล่วงไปไหนด้วยก็ใส่อย่างนี้แล้วก็ติดแป๊กแล้วก็นอนค่ะนอนไปเลยเริ่มจะเหมือนคนอีเพิงมากแล้วถัดมาอันที่3นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการปิดตานอนอันนี้เราได้มาจากสายการบินเดลต้านะคะแบบนานมากแล้วยังไม่ได้ใช้ทีนี้เราก็มีอันนึงอันนี้สีขาวซึ่งมันเป็นแบบผ้าสตินอ่ะนะที่คนไทยเรียกกันอ่ะผ้าสตินแต่คนอเมริกันเขาจะออกเสียงว่าสะอึถ้าใช้ไปด้วยกันทั้งหมดมันก็จะเหมือนคนบ้านนิดนึงป่ะมันดูแบบว่าน่าจะไม่มีใครอยากมายุ่งกับเราอ่ะดูไม่มีใครอยากมายุ่งกับเราจริงเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็จะมีเอียร์พักสำหรับติดหูอันนี้เราก็ได้มาจากเดลต้าเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของถุงเท้าอันนี้เรียกว่า compression socks ซึ่ง compression socks มันจะช่วยในการแบบไม่ให้เราปวดกล้ามเนื้อนะคะลดความปวดกล้ามเนื้อลงจากการนั่งหรือยืนนานๆเกิน2ชั่วโมงทีนี้ compression socks เนี่ยเขาก็จะมีข้อยกเว้นในการใช้หรือมีข้อบ่งชี้ในการใช้นั่นก็คือเราไม่สามารถที่จะใส่ควบคู่ไปกับ socksอันอื่นๆได้หรือเราไม่สามารถใส่อันนี้ทับซ็อกซ์อันที่เราใส่ถ้าเราจะใส่อันนี้ก็คือใส่อันเดียวๆโดดๆไปเลยแล้วก็ห้ามม้วนห้ามโรห้ามพับได้ทั้งสิ้นใส่ตรงๆไปเลยถัดมาก็จะเป็นพวกยาสามัญประจำบ้านเป็นพวก first aid อะไรพวกนี้แล้วก็ด้านในเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราไปไทยครั้งนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากลับบ้านพอเรากลับบ้านปุ๊บเราไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเราแค่เตรียมใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นถัดมาที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นขวดน้ำค่ะขวดน้ำของเราจะใช้เป็นขวดน้ำที่เป็น reusable แล้วก็เก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ด้วยถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ wipes นะคะแล้วก็ยังไม่ห่างจากการใช้ wipes แอลกอฮอล์ทั่วไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ cosmetic bag ก็เครื่องสำอางแล้วก็จะแบบใส่ไว้เลย1 bag อันนี้แต่ว่าเครื่องสำอางอันไหนที่มันเป็นแบบ liquid หรือ contain gel เช่น mascara อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพรามเมอร์ที่คอนเทนเจลหรือว่าวอเตอร์เราต้องแยกออกมานะคะมาใส่อีกถุงหนึ่งถัดมาคือถุง TSA ก็จะเป็นถุงที่มีขนาด1ควอทแล้วก็มีความโปร่งใสมี transparency นะคะถุงที่เราสามารถถือของลิควิดหรือเจลอะไรต่างๆที่คอนเทนวอเตอร์นะคะไม่เกิน100มิลลิลิตรหรือว่า 3.4 ออนเซสนะคะมันก็จะสอดคล้องกับTSA 311 loose liquid loose อะไรประมาณนี้311 loose ก็คือเลข3เนี่ยหมายถึงของเหลวที่มีขนาด 3.4 ounces นะคะบรรจุอยู่ในขนาดถุงใส1ควอทแล้วก็สามารถถือขึ้นเครื่องได้คนละ1ใบอันนี้ก็คือถือเรียกว่า TSA 311 loose หรือว่า liquid loose ของกฎสแตนดาร์ดทั่วไปอันนี้เป็นสากลใช้ได้ทั่วโลกนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีของเยอะเนาะสามารถใช้ถุงซิปล็อกทั่วไปอย่างนี้ได้เลยนะคะหรือเราจะไปขอทางสนามบินก็ได้เขาก็จะมีถุงอย่างเงี้ยให้ซึ่งมองว่ามันก็สะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้จุของเยอะมากมันไม่มีความหนาของถุงที่เราสามารถจุของเข้าไปได้อีกแต่ว่าถุงเนี้ยมันจะมีความจุมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าขนาดความกว้างความยาวอ่ะมันเท่ากันซึ่งถุงเนี้ยก็จะเป็นถุงที่ TSA approve เรียบร้อยแล้วเราสามารถซื้อมาใช้ได้เช่นกันนะคะสามารถใช้ถุงที่ไม่เป็นถุงใสได้ไหมได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีถุงใสไม่เป็นไรใช้ได้บางคนอาจจะมีแบบถุงเพาช์ขนาดเท่าๆกันนะคะแต่ว่าเป็นถุงสีแบบขุ่นเป็นถุงที่มองไม่เห็นภายในใช้ได้เช่นกันแต่ที่เขาให้ใช้ถุงใสเนื่องจากว่า TSA ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจำเป็นจะต้องใช้ถุงใสหรือถุงโปร่งแสงหรือไม่โปร่งแสงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยากให้ใช้เป็นแบบโปร่งแสงมองเห็นได้ข้างในมันง่ายต่อการที่จะกระบวนการผ่านเครื่องสแกนมันทำให้ทุกอย่างมันแบบผ่านไปได้ไวมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะมีป้ายบอกให้เราอะสามารถเอาของอันเนี้ยออกมาจากถุงหรือกระเป๋าของเราได้แต่บางที่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้ระบุนะคะก็อยากให้เราอะคอย keep an eye on แล้วก็ฟังดีๆว่าเขาพูดว่าอะไรหรือคนข้างหน้าทำอะไรยังไงแล้วก็พยายามทำตามเขาด้วยละกันแล้วจำได้ไหมว่าที่เราโชว์ไปเมื่อกี้ก็คืออุปกรณ์ของคอสเมติกที่เรามีอยู่3อย่างที่มันคอนเทนเจลนะคะเราก็จะต้องใส่ไปในถุงลิควิดอันนี้ให้หมดถ้าบางคนมี
ลูกกลิ้งที่เอาไว้ทาลักแร้ค่ะ deodorant ถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบว่าเป็นลูกกลิ้งที่มีคอนเทนต์น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จำเป็นจะต้องยัดใส่ไปในถุง TSA 311อันนี้ด้วยนะคะถุง liquid bag อย่างเงี้ยแต่ว่าของเราจะใช้เป็นแบบสติ๊กนะคะซึ่งเป็นถ้าเป็นแบบสติ๊กแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องเอาไปใส่ในถุงลิควิดสามารถแยกไว้ตั้งหากได้เราจะได้มีพื้นที่เพียงพอกับการใส่อย่างอื่นไปด้วยเราก็เลยเอาใส่แยกไว้ตั้งหากในกรณีของคนที่เดินทางนานจำเป็นจะต้องต่อเครื่องหรืออาจจะต้องแบบเลย์โอเวอร์ประมาณแบบเกิน 10-20 ชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้แล้วอยากจะไปใช้บริการในการหาโรงแรมเราแนะนำว่าให้เตรียมชุดสัก1ชุดหรือแบบ2ชุดก็ได้สำหรับใครที่แบบอยากอาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ไว้ในกระเป๋า carry on ด้วยแล้วก็ชุดชั้นในกับกางเกงในก็ค่อนข้างสำคัญมากเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเหม็นอับเหม็นชื้นอะไรเงี้ยก็อยากให้แนะนำให้เปลี่ยนกางเกงในแล้วก็เสื้อในกันบ้างก็ดีนะก็จะเป็นในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์สายชาร์จอะไรต่างๆสามารถใส่ไว้ใน personal bag หรือว่า carry on bag ของเราก็ได้นะคะส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้ใช้ใส่ไว้ใน personal bag วางไว้ใต้เก้าอี้ด้านหน้าที่เรานั่งได้นะคะที่อยู่ตรงบริเวณที่วางขาเนื่องจากกระเป๋า carry on bag เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอาไว้บน cabinet ใช่ไหมเวลาเราเอาไว้บนแคบิเนตเรารู้สึกว่าบางทีเราอาจจะต้องลุกขึ้นไปเปิดหาว่ากระเป๋าเราอยู่ตรงไหนหยิบลงมาเปิดหานู่นนี่นั่นบางคนอาจจะใช้กระเป๋า carry on ที่มันเป็นแบบว่ากระเป๋าลากอย่างเงี้ยเราจะต้องดึงออกมาแล้วทำการเปิดอ่ะมันแอคเซสยากใช่ไหมก็แนะนำให้ใช้กระเป๋า personal bag ที่สามารถเปิดปิดได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ใต้ขาของเราแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ต้องหยิบใช้บ่อยๆให้ใส่ไว้ใน personal bag ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นAirfly นะคะซึ่ง Airfly ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อบลูทูธกับหูฟังของเราใครที่ชอบใช้หูฟังไร้สายที่เราใช้อยู่เป็นของ Beats Solo Pro นะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะเชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่สามารถใช้กับหน้าจอของสายการบินได้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเปิดจุกปุ๊บแล้วก็เสียบตรงหน้าจอสายการบินทำการเชื่อมต่อบลูทูธจากตัวนี้นะคะเข้าสู่หูฟังตัวนี้แล้วก็สามารถใช้หูฟังอันนี้ดูหนังที่อยู่หน้าจอเขาก็จะมาพร้อมกับสายชาร์จตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงเพาช์เล็กๆตัวนี้แล้วก็มีคู่มือเข้ามาให้ด้วยแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะรวมทั้งแล็ปท็อปแล้วก็iPhone iPad อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราผ่านเครื่องสแกนของ TSA อ่ะเราจำเป็นที่จะต้องเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาวางให้ผ่านเครื่องสแกนไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นจัดกระเป๋าให้ดีๆทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบ นะคะมันจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบแล้วก็โปรเซสจะได้ผ่านไปไวมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมากระเป๋า personal bag นะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเรียกว่ากระเป๋างอกก็ได้ในกรณีที่มีมากกว่า2ใบสมมติว่าขึ้นเครื่องจริงๆเนี่ยเราสามารถมี carry on bag ได้1ใบแล้วก็คือใบนี้ของเราแล้วก็มี personal bag ของเราใบนี้อีก1ใบนะคะแล้วเราก็ยังมีกระเป๋างอกอื่นๆได้อีกแต่ว่ากรณีนั้นเนี่ยอยากให้เอาไว้ใช้ในตอนที่เรากำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องนะคะของที่เราใช้อันนี้เป็นของ Hurry นะคะอันนี้ก็จะมีการใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็ซิปใช้ง่ายมากเป็นแค่เหมือนกับกระเป๋าผ้าแต่ว่ามันก็จะมีaccess อะไรได้มากขึ้นก็จะมีช่องตรงนี้ช่องตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ก็แบบใส่คอมพิวเตอร์หรือใส่ของที่เราจะแบบหยิบง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็วางไว้ตรงใต้รางของเก้าอี้ก็ได้นะคะที่เราซื้อใบเนี้ยมาใช้เพราะว่าเราชอบสีมากเราเป็นคนชอบสีแบบ neutral bag อะไรเงี้ยถ้าสีที่มันไม่ใช่พวกสี neutral อะไรเงี้ยก็จะชอบเป็นสีแบบพวกสีฟ้ากับสีม่วงประมาณนั้นก็ถ้าใครแบบว่าอยากมีกระเป๋างอกกระเป๋าย้อยอีกสักใบนึงอ่ะติดไว้ในกระเป๋า carry on bag ก็ดีนะคะสำหรับคนที่แบบช้อปอะไรอย่างเงี้ยชอบซื้อของของพลุงพลังหรืออยากจะแตกของเพิ่มหรือจะซื้อของเพิ่มอะไรเงี้ยมันสะดวกจริงๆในกรณีของคนที่เดินทางมาอเมริกาอันนี้คือยกตัวอย่างอเมริกาเนื่องจากมันเป็นประสบการณ์ตรงของเราเนาะคือตอนที่เราเดินทางมาอเมริกามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วใช่ปะเราเป็นคนที่ชอบแบบมีกระเป๋างอกกระเป๋าย้อยเนื่องจากแบบเราชอบซื้อของที่ดิวตี้ฟรีตอนที่เราเช็คอินจากที่สนามบินที่ไทยมาแล้วก็ลงที่อินชอนใช่ปะออกไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็กลับมาซื้อบานาน่ามิลค์อ่ะทีนี้พอบานาน่ามิลค์มันคอนเทนวอเตอร์เกิน100 มิลลิลิตรใช่ปะ
เขาจะใส่มาในถุงของ duty free ที่เราสามารถถือขึ้นเครื่องได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องโหลดใต้เครื่องแต่ประเด็นคือเราจำเป็นจะต้องต่อเครื่องเว้ยจากที่สนามบินใหญ่ซีแอตเทิลวอชิงตันนะคะมาที่มอนแทนาในระหว่างที่มันเป็นสายการบินภายในประเทศอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องโหลด any liquid เข้าไปใต้เครื่องเราไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ถึงแม้ว่าเราจะซื้อของมาจาก duty free ก็ตามพอเราถึงที่สนามบินใหญ่ปุ๊บเราจำเป็นที่จะต้องเอาของไป drop off แล้วก็ไปผ่าน TSA อีก1รอบมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนเราเพิ่งมาเช็คอินแล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องบินอย่างรอบที่แล้วอ่ะ TSA เขาค่อนข้างใจดีกับเรามากเขาบอกให้เราอ่ะ drop off พวกบานาน่ามิ้วอะไรทั้งอย่างแต่ละอย่างที่เราซื้อมาแล้วก็ลิควิดต่างๆนะคะเข้าไปแล้วเรามีกระเป๋าสะพายหลังอีก1ใบพอดีเราก็เลยเอากระเป๋าใบนั้นอะดรอปออฟทุกอย่างเลยแล้วของที่ถือขึ้นเครื่องก็คือกระเป๋างอกอีก1ใบที่เราใส่แค่กระเป๋าตังค์โทรศัพท์แล้วก็ของใช้เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือหลบไปใต้เครื่องเรียบร้อยแล้วถึงได้บอกว่ากระเป๋างอกกระเป๋าย้อยสำคัญมากในกรณีที่เรามีลิควิดนะคะตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆศึกษาเส้นทางการบินการออกแบบลักษณะของเทอร์มินอลแล้วก็กฎของแต่ละสนามบินให้ดีๆถัดมากระเป๋าใบสุดท้ายก็คือกระเป๋าติดตัวกระเป๋าติดตัวก็คือกระเป๋าที่แตกออกมาจากกระเป๋า personal bag ซึ่งเรามองว่ากระเป๋า personal bag ของเราอ่ะสำหรับใช้ในการติดตัวอย่างเงี้ยมันจะอาจแบบใหญ่ไปนิดนึงกระเป๋าติดตัวก็คือกระเป๋าที่อยู่กับเราตลอดเวลาเป็นกระเป๋าใบเล็กมากๆที่เราสามารถใส่กระเป๋าตังค์โทรศัพท์พาสปอร์ตกุญแจรถหูฟังแล้วก็เงินสิ่งจำเป็นของมีค่าต่างๆที่อยู่ติดตัวกับเราตลอดเวลาไปเข้าห้องน้ำหรือลุกขึ้นเดินอยู่บนเครื่องบินอะไรประมาณอย่างนะคะหรือไม่จะนั่งจะนอนจะหลับจะกินจะอะไรก็แล้วแต่มันยังอยู่ติดตัวกับเราตลอดเวลาซึ่งกระเป๋าที่เราเลือกใช้ก็คือกระเป๋าของ Lululemon นะคะก็เลือกซื้อเลือกใช้ตามความพึงพอใจได้เลยว่าใครอยากใช้แบบไหนส่วนใหญ่อันเนี้ยเราจะเรียกมันว่ากระเป๋าแม่ค้าซึ่งด้านในของเราเนี่ยก็จะมีพาสปอร์ตของเรากระเป๋าเหรียญแล้วก็มีเงินก้อนนึงจะเอาไปเข้าธนาคารเนาะแล้วเราก็จะมีแบบกิ๊บหนีบผมอันนึงเผื่อไว้ใช้อะไรเงี้ยบนเครื่องทีนี้กระเป๋าตังค์อันเนี้ยของเราอ่ะเราจะไม่พกกระเป๋าตังค์ที่แบบเป็นกระเป๋าตังค์ที่เราใช้ประจำเพราะว่าการเดินทางเวลาไปต่างประเทศเราพยายามที่จะมินิไมซ์ทุกอย่างให้มันคอมแพคแล้วก็ง่ายต่อการแอคเซสมากที่สุดนะคะแล้วก็เลยเอาบัตรทุกอย่างมารวมใส่ไว้ในนี้นะคะรวมทั้งพ็อกเก็ตมันนี่นะคะแล้วก็บัตรวัคซีนอยู่ในนี้ด้วยแล้วเราได้กระเป๋าใบนี้มาแค่$10เองอ่ะน่ารักมากเลยเป็นของ H&M แล้วก็มีหูฟังใส่ในนี้ได้แล้วก็พวกลิปบอมหรือว่าพวกลิปสติกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ลิปแบบนี้นะคะที่มันเป็นเจลอ่ะให้เราเอาตรงเนี้ยเข้าไปในถุงที่เป็นถุงลิควิดด้วยกันก่อนนะคะก่อนที่จะแตกแยกออกมาทีหลังแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีอีกอันนึงอันนี้ก็คือถุงของการใส่สเปรย์ซานิไทเซอร์นะคะเป็นแฮนด์ซานิไทเซอร์อยู่ด้านในทัชแลนด์นะคะตัวนี้แล้วกระเป๋าเขาก็น่ารักมากแล้วเรามากับฮุกตรงนี้ด้วยซึ่งเรามองว่าเฮ้ยมันก็สะดวกกับการที่เราเอาไว้ฮุกนู่นฮุกนี่ฮุกนั่นเราก็เลยใช้ฮุกกับตัวนี้ไปถึงแม้ว่าเราจะสะพายกระเป๋าแคร์รี่ออนใช่ปะมันก็จะแบบออกมาประมาณแบบเนี้ยน่าจะหมดแล้วนะยังก็ฝากช่องของเรานะคะตอนนี้เปลี่ยนช่องจาก Story Dose ไปเป็น Super Lemon แล้วเนาะแล้วก็หวังว่าคลิปวันนี้นะคะมันก็อาจจะช่วยเพื่อนๆในการประยุกต์ใช้ว่าอะไรที่เราสามารถเอาขึ้นเครื่องไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้บ้างหรือว่าอะไรที่แบบเฮ้ยอาจจะเป็นไอเทมที่เรานึกไม่ถึงว่าจะต้องเอาขึ้นเครื่องแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะให้เราแนะนำสินค้าตัวไหนหรือของอันไหนที่เรามีอยู่ในคลิปนี้สามารถเมนไว้คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาตอบเวลาที่เรามีเวลาว่างเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะว่าอะไรที่ไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้บ้างอะไรที่ไม่สามารถโหลดใต้เครื่องได้บ้างเราแนะนำว่าให้ลองหาข้อมูลทาง Google ทาง tsa.gov ถ้ามีอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปใน Twitter หรือว่า Facebook นะคะแล้วก็ใส่คำว่าAskTSA นะคะสามารถถามคำถามสเปกติฟายที่เราไม่สามารถหาในข้อมูลทั่วๆไปได้ตรงนี้เราสามารถถามเจ้าหน้าที่ทาง TSA ได้โดยตรงนะคะส่วนในกรณีอื่นๆที่เพื่อนๆมาถามนะคะสามารถเม้นไว้คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยในกรณีที่เรารู้นะคะเราจะมาช่วยตอบคำถามให้แต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่รู้จริงๆเราก็ไม่อยากที่จะแบบบิดเบือนข้อมูลเนาะอาจจะบอกไปตรงๆเลยว่าเราไม่รู้หรือเราจะหาได้ที่สุดรู้ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นประมาณแบบนี้เนาะ
ก่อนปิดคลิปวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคนเลยที่ดูมาจนจบท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดให้เราเนาะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่มีให้กันนะคะไม่ว่าจะแบบไม่เม้นแต่ว่าเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับเราที่ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาก็เม้นมาบอกกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ